สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะโดยคุณครูจินนสุวรรณชาตรีค่ะเรามาเรียนภาคเรียนที่2กันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ1วิเคราะห์ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแต่ละขั้นตอนได้ 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง 3. เห็นประโยชน์ของหลักการเขียนโปรแกรมทีละขั้นตอนนะคะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะเด็กๆรู้หรือไม่ว่าพี่หุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้อย่างไรคะพี่หุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราต้องป้อนคำสั่งลงไปนะคะเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่เราต้องป้อนคำสั่งเข้าไปว่าให้หุ่นยนต์เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะเราไปดูภาพตัวอย่างนะคะกิจกรรมประกอบการเรียนรู้กันนะคะภาพนี้สมมติว่าเป็นนักเรียนนะคะครูจะสั่งให้นักเรียนยืนขึ้นนักเรียนยืนขึ้นนะคะพอนักเรียนยืนขึ้นครูก็จะบอกให้นักเรียนทำตามคำสั่งนะคะนักเรียนย่อเข่าลงนักเรียนย่อเข่านักเรียนเห็นภาพดูตามนะคะทีนี้ให้นักเรียนชูมือขึ้นยื่นมือออกไปข้างหน้านี่คือภาพที่นักเรียนต้องทำตามที่ครูออกคำสั่งนะคะเราสามารถออกคำสั่งให้คนทำตามคำสั่งได้แต่หุ่นยนต์เราต้องป้อนคำสั่งลงไปนะคะเรามาดูการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นกันนะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ซึ่งจะทำงานได้ด้วยชุดคำสั่งของโปรแกรมที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องเท่านั้นและจะทำงานตามคำสั่งทีละคำสั่งนะคะนักเรียนมาดูภาพนี้กันนะคะภาพนี้เป็นเส้นทางนะการเดินทางของก้านนะคะจากโรงเรียนจากบ้านไปสู่โรงเรียนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสิ่งขีดขวางนะคะโดยใช้บัตรคำสั่งที่กำหนดง่ายนั่นเองนะคะนักเรียนดูภาพนะคะก้านจะอยู่มุมด้านล่างสุดนะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์ของการเดินทางข้างบนก่อนนะคะลูกศรเดินขวาเดินซ้ายเดินขึ้นและก็เดินลงนะคะส่วนก้านเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างสุดก้านก็จะเดินตามคำสั่งตามบัตรคำสั่งที่ให้ไว้ตามลูกศรชี้นะคะนักเรียนจะเห็นภาพในนี้หลายๆภาพใช่ไหมคะว่าจะมีภาพที่ขีดขวางการจราจรฝนตกรถติดปะไฟไหม ทีนี้ก้านไม่สามารถเดินไปทางนั้นได้ก้านก็จะเดินไปตามบัตรคำสั่งที่ทำลูกศรชี้ไว้ก้านก็ต้องข้ามไป2ช่องทางตามลูกศรสีแดงคือเลี้ยวซ้ายนั่นเองเดินไปทางซ้ายแล้วก็ไปช่องที่1เดินได้ไหมคะช่องที่1เดินไม่ได้ก็คือติดฝนตกรถติดนะคะไม่สามารถไปได้ทางนั้นจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นก้านต้องเดินไปอีกช่องนึงก็คือช่องที่2นั่นเองนะคะช่องที่2แล้วก็เดินขึ้นไปตามลูกศรสีฟ้าเดินขึ้นไปอีก2ช่องแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงโรงเรียนเลยนะคะนี่คือคำสั่งนะคะต่อไปเรามาดูหลักการเขียนโปรแกรมการเขียนคือการเขียนลำดับขั้นตอนคำสั่งหรือชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะโดยภาษาที่ใช้สื่อกับคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหลักการเขียนโปรแกรม4ขั้นตอนดังนี้นะคะ1
ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหานะคะให้เราเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาว่าถ้าทำแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะข้อ2กำหนดแผนในการแก้ปัญหาเรากำหนดแผนถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราจะแก้อย่างไรนะคะ3ก็คือเขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนดไว้นะคะ4ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ activity 3.1 หน้า65นะคะให้นักเรียนทำตามนี้เลยนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์กลุ่มที่ครูตั้งไว้เลยนะคะกลุ่มห้องเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ